สวัสดีพี่น้องหงเข่าเทศกาลคริสต์มาสกินแต่อาหารเทศกาลห้ามื้อซ้อนกันคอยสิเป็นแนวใหม่พายุหิมะเข่ามื้อเช้านี่เขาเจ้าเกตถนนออกยางบักคักเลยเขาเฮ็ดแต่มื้อคืนนี่5ทุ่ม6ทุ่มเสียงรถเกตจนแจ้งคนละคนอาหารนั้นคริสต์มาสอ่ะจนเต็มกิน5มื้อแล้วมื้อนี้บ่ไหวแล้วหาบ่คงบ่เฮิงแล้วเขาบ่ไหวแล้วพี่น้องคือเป็นแนวใหม่ตําบ่คงก่อนนี่บ่คงกําผ้าอยู่นี่มาไหวมาไหวนี่สี่โค้งมัดไว้สี่โค้งอันสี่โค้งลำพึงมัดไว้ถ้าปากกินยังแต่ยังไม่ได้ทักหรอกพี่น้องอันนี้ก็อกกินแต่เมื่อวานหมูสามสันโอ้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 วิ่งด้านหมูสามสันเอาออกสักก่อนจังสิอุ่นไม่หน่อยไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะก็สะดวกให้การกินไหมพี่น้องกินยากกินก็ค่อยยำยำแห้งกับบะไดได้เจ็บพบนั่นแหละกระสินเดี๋ยวจังสิอุ่นตัวนี้นี่ประคงกับผ้าอยู่หน่อยนึงว้ายมันจะกินได้บ่ล่ะประคงกับผ้าไปได้ก็ได้โคโลเป็นแก้วเนาะไม่น้อยก็ได้กินอย่างอื่นเลยเด้เนาะคนสภาพอยู่อัญญาผักนอนกินยาแก้อักเสบแล้วก็นอนตื่นมากก็กินนี่แหละอาหารคริสต์มาสนี่แหละไม่ได้กินแนวใหม่หรอกพี่น้องเพราะว่าเราซื้อมาแล้วมันหลายทั้งสิเฮ็ดน้ำเข่าก็ไม่น้อยกับกินยาไม่น้อยกับเมื่อยเป็นขานไปเลยค่ะนะเป็นขี้ขานไปเลยมันยุบแล้วแต่หันยุบบ่ทันได้หมดยังเป็นก้อนโคโลโคโลอยู่แต่มันทางยังตึงขึ้นไปในขมับอยู่พี่น้องตําหงก็เป็นแก้วซานสายหาของก่อนตำก็เป็นแก้วพี่น้องเทศกาลคริสต์มาสปีนี้รู้สึกว่าบ้านไม่น้อยเป็นเงียบๆกินกันแบบเงียบๆงุ้มอาจสิเกิดจากแบบว่ามันตรงกับอันนั้นแบบว่าน้องสะใภ้กับว่าจะตายเนาะมันก็เลยบ่สดชื่นซึ่งไม่น้อยกับป่วยนํามันก็เลยกลายเป็นเงาๆเป็นซึมๆไปเลยพี่น้องไม่น้อยกับเจ็บกรามกรามอักเสบกินยาแก้อักเสบบ้านเฮานะตัวเขียวอันตัวสีเขียวอันตัวแคปซูลนะเขียวดําแผงนี่แผงที่2แผงที่2นี่เหลืออีก4เม็ดกับเบิดค่ะแผงที่2เนาะสิ้นซะก่อนกินยาอะไรก่อนหอดบ่ฮู้รสชาติพี่น้องการ
ก็เป็นโรคมันเป็นลาภอันประเสริฐพี่น้องเอ้ยการเป็นโรคนี่ทรมานเด้งุดหงิดมันบ่ทันใจบ่คือบ้านเฮาเก็บเป็นเอ็นอุ่นนี่ไปโรงพยาบาลปึ๊บปั๊บจวดจัดหมอให้อยู่ให้ยามาโลดมันเป็นมันหูหนหวยลังเทื่อก็บอกบ่ถือพี่น้องเป็นแง่งอยู่โอ้ยไปขึ้นฮอดเมืองไทยพี่น้องไปเมืองไทยเฮาเบิ่งนี่ย่างก็ไปคลินิกหรือว่าไปโรงพยาบาลนี่ตรวจจับปึ๊บปั๊บฮู้เรื่องให้ในมือเดียวจ่ายยารักษาทันทีอันนี้มื้อนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่เด้พี่น้องเพราะว่ามื้อนี้มันก็วันที่26เนาะยังแต่เป็นคริสต์มาสอยู่ไม่ไหนบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวมันก็สิทิ้งกันมืออื่นจังบ่แม่นคริสต์มาสแต่ว่าหมอก็สิมาบ่ล่ะพี่น้องบัดนี้ก็สิเตรียมมันเมื่อแต่คริสต์มาสก็สิปีใหม่อีกก็สิท่านได้มีหมอแม่น้อยว่าหมอก็บ่ท่านได้มีมาดอกเอาล่ะที่เหลือก็ทีมยังไปซื้อใหม่มือไปโรงเรียนก็พูดแล้วโรงเรียนมันอะไรก็เปิดวันที่8มกราคมแปดพบหัวหน้าวันที่เก่าไปเรียนปกติเนาะปัญญาเรียกหน่อยๆกับเมื่อวันที่สองคือจิเมื่อวันที่สองคือสภาค่ะเบื้องว่าแม่หน่อยหลังจากคือสภาแล้วแม่หน่อยสิกลับเมืองไทยหรือจังใดเพื่อสิต่อสัญญาเรียนเบื้องก่อนค่ะกินมาเมื่อเสร็จปิ๊บตาเราเข้าตู้เย็นกินไม่มื้อหน้ากาบน้ำเมื่อวันนี้ก็ขมับตีนก็เจ็บโดดได้หมุบหมักหมุบหมักอยู่ข้าล่าตานนี่ก็เป็นอะโวดอนเนาะแม่กินอะโวดอนคู่กับยาจัดอักเสบค่ะว่ายาอื่นกับโบมี่เนาะยาแก้อักเสบกับบุญยั่วว่าไม่ได้คือไว้ก่อนมันก็ไงเล่าเป็นแผลก็สั่นแล้วก็เลยสิบ่ได้กินยาแก้อักเสบแพงนึงน่ะเกือบ100โคนเนี่ยค่ะเกือบ300กว่าบาทน่ะตีแล้วกับแพงละ300นิดๆค่ะราคาไทยน่ะเพราะใดเฮาก็ต้องไปซื้อเพราะเฮาบ่มีเด้เขานําเข้าเฮาก็นําเข้ายากคือกันได้บ่คงแล้วเขาก็ตำมะฮุ้งเสร็จเขากำลังสิสุกพอดีหุ้งเขาไหวเห็นบ่ก็พอดีก็รอให้มันหอมจัก 2-3 นาทีเฮาก็กินได้ข้างนี้ก็เบิ่งก่อน คือฮอดพี่น้องคือเก่าเด้อผู้ใดกินคริสต์มาสก็ขอให้มีความสุขบ้านเฮาเมืองเฮาก็คริสต์มาสก็กินคืออันฝรั่งอยู่ดอกเนาะปีใหม่อีกกว่านี้นะฮะนี่เงาตัวเนื่องเดือนท่านว่าเนี่ยเป็นเดือนที่เสียเงินตัวพี่น้องเพราะว่าเป็นเดือนเสียเงินหลายเงินค่าของขวัญแหนเงินกินนี่ล่ะกินเทศกาลเนาะค่ะนี่ค่ะมันเป็นก้อนไข่โคโลอยู่ค่ะเห็นไหมคะนี่มันเป็นก้อนโคโลอยู่จ้ะนี่อันนึงข้างนี้ก็เป็นนี่เป็นก้อนไข่โคโลเห็นบ่อันวัง4หามือมันสิเป็นเม็ด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 เลี้ยงลงมาเลยพี่น้องนี่นี่มันเป็นก้อนก้อนเป็นก้อนไข่อยู่ระบาดมันก็ตึงขึ้นหัวมั้ยตึงขึ้นหัวไปเลยนี่ล่ะการเจ็บไข้ได้ป่วยมันจังซี่แหละพี่น้องแฮงมาเป็นอยู่ในเทศกาลข่อยก็เลยพ่อยแบบว่าข้างข่อยจนยุบพี่น้องข่อยกินข้าวยากข่อยกินทรมานกินเอาแต่พ่อแบบว่าพ่อมันได้ห้องท้อง
เพราะว่ายาแก้อักเสบมันแห้งไปหน่อยบ่กินบ่ได้มันแสบแสบท้องละเมื่อยคือสิเป็นลมนี่ผมก็บ่เป็นทรงพี่น้องกระเซาะกระเซิงคันตัดผมสั้นแล้วก็อันเพราะอันหยังก็เข้าสู่วงการผมสั้นแล้วออกยากแม่นเพราะว่าพ่อบ่เป็นทรงเฮาก็อยากตัดแม่นว่าก็บ่ทันได้นั่นเทื่อก็อาสิตัดก่อนงานไปเผาน้องสะใภ้เนาะเผาน้องสะใภ้ก็วันที่12ได้มือได้เว้นแล้วมันเป็นใดๆบ่แม่นว่าก็จิตตกนําอยู่ค่ะจิตตกหลายๆอย่างเนาะในเรื่องหลายแนวแล้วทั้งเจ้าของก็มาป่วยแล้วบัดนี้มันหงุดหงิดเห็นมั้ยพี่น้องบ่เว้าหลายยายห่างก็ขึ้นฮอดพี่น้องคือเก่าเด้อจ้าแม่น้อยก็สิรอกินข้าวก็สิเอาตัวนี้เข้าไปอบซ้ําสั่นกําผ้าค่ะข้าวสุกค่ะคือหอดคือถึงพี่น้องคือเก่าเดินทางไปมาให้รอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อดูแลตัวเองด้วยช่วงเทศกาลนะคะ